ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่บนถนนมิตรภาพค่ะบริเวณอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพการจราจรขณะนี้ชะลอตัวช้าค่ะและหยุดนิ่งในบางช่วงค่ะค่ะสภาพเส้นทางการจราจรในช่วงการเดินทางกลับบ้านวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่2562การจราจรบนถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรีบริเวณอำเภอแก่งคอยสภาพการจราจรชะลอตัวช้ารถยนต์เคลื่อนตัวได้ช้าและมีหยุดนิ่งบ้างในบางช่วงค่ะทั้งนี้บนถนนมิตรภาพบริเวณตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยกรมทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นนอกจากนี้บริเวณตำบลทับกวางได้มีจุดบริการประชาชนจากหน่วยงานเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อให้บริการประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกับภูมิลำเนาโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นกาแฟน้ำดื่มห้องน้ำพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและถังดับเพลิงเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินค่ะด้านนายจิรวัฒน์วิลาผู้ใช้เส้นทางกล่าวว่าตนเองได้เดินทางออกจากบ้านจากบางแคตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเพื่อจะเดินทางไปยังจังหวัดมหาสารคามโดยตลอดการเดินทางรถยนต์เคลื่อนตัวได้ช้าซึ่งในช่วงถนนพหลโยธินที่มีการก่อสร้างสะพานยูเทิร์นเป็นช่วงที่รถเคลื่อนที่ได้ช้ามากและสลับกับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงค่ะเขตบางแคนะครับผมกรุงเทพมาออกมา6โมงเช้าครับผมมาเรื่อยๆรถก็ติดมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยครับผมก็มีช่วงทำก่อสร้างทางยูเทิร์นก่อนถึงสระบุรีหน่อยนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยครับผมอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงจุดบริการทางหลวงทับกวางทางนี้คาดว่าปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งวันค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานจากถนนมิตรภาพค่ะ